สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูพึ่งนิภาวลัมดีอีกเช่นเคยนะคะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะเด็กๆชั้นม .3 จำได้ไหมเอ่ยเราเรียนกันเรื่องระดับภาษาระดับภาษามีทั้งหมดกี่ระดับคะทวนของเดิมนิดนึงมีทั้งหมด5ระดับนั่นเองเนาะก็คือภาษาระดับพิธีการถูกต้องแล้วก็ภาษาระดับทางการภาษาระดับอะไรอีกกึ่งทางการภาษาระดับสนทนาแล้วก็ระดับที่5ก็คือภาษาระดับกันเองเราเรียนเนื้อหากันไปครบทั้ง5ระดับแล้วเนาะพอจะจำแนกได้แล้วว่าภาษาแบบไหนที่อยู่ในภาษากึ่งทางการภาษาแบบไหนที่เป็นภาษาสนทนาหรือว่าภาษาแบบนี้น่าจะเป็นภาษาที่อยู่ในระดับพิธีการวันนี้เราจะลองมาทำข้อสอบกันดูนะคะข้อสอบเนี่ยจะมีทั้งหมด10ข้อนั่นเองเดี๋ยวเด็กๆลองทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อแรกค่ะเขาถามว่าข้อใดเป็นการใช้ภาษาระดับกันเองเด็กๆดูโจทย์ดีๆนะข้อใดเป็นการใช้ภาษาระดับกันเองพอจะจำได้ไหมภาษาระดับกันเองมันต้องมีลักษณะยังไงมาดูช้อยข้อที่1นะคะไม่ทราบว่าคุณเคยใช้กระดาษชำระยี่ห้อนี้ไหมครับช้อยข้อที่2นะคะผลไม้ชนิดนี้มีวิตามินซีสูงควรรับประทานให้มากนะคะข้อที่3เขาเคยบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนตอนอยู่ชั้นม.3และข้อที่4ฉันรู้สึกเซ็งมากๆที่เพื่อนทุกคนในกลุ่มให้ฉันทำงานกลุ่มคนเดียวข้อนี้เด็กๆคิดว่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนคะเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อที่4นะคะฉันรู้สึกเซ็งมากๆที่เพื่อนทุกคนในกลุ่มให้ฉันทำงานกลุ่มคนเดียวเพราะอะไรเอ่ยทำไมถึงเป็นข้อที่4ก็เพราะว่าข้อที่4เนี่ยมีการใช้คำศัพท์เฉพาะกลุ่มอยู่มีการแสดงอารมณ์ความรู้สึกเบื่อพูดกับเพื่อนบอกว่าฉันรู้สึกเซ็งมากๆที่เพื่อนทุกคนในกลุ่มให้ฉันทำงานกลุ่มอยู่คนเดียวคำว่าเซ็งเนี่ยใช้พูดในระดับที่พูดกับคนสนิทอะค่ะพูดกันในกลุ่มเพื่อนนะคะเพื่อนสนิทอะไรแบบนี้ส่วนข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ3เนี่ยจะเป็นภาษาระดับทางการทีนี้มาดูข้อที่2นะคะข้อที่2โจทย์ถามว่าหากนักเรียนต้องการสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตนักเรียนควรใช้ภาษาอย่างไรลองดูกันว่าเวลาเราจะสั่งของทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราควรจะใช้ภาษายังไงเด็กๆน่าจะเคยสั่งของทางอินเทอร์เน็ตถูกไหมลูกเวลาเราสั่งของทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะใช้ภาษากับแม่ค้าพ่อค้าทางอินเทอร์เน็ตยังไงเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักตัวตนจริงๆเนาะเราคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชันเนาะเรามาดูข้อที่1เขาบอกนี่เธอเราสนใจสินค้าตัวนี้ทำไงสั่งซื้อยังไงบอกหน่อยสิหรือข้อ2เฮ้ยชอบอะอยากได้ขอรายละเอียดหน่อยได้เปล่าสั่งซื้อยังไงบอกหน่อยเราจะไปทักเขาแบบนี้ดีไหมหรือข้อ3ขอโทษค่ะสนใจสินค้าตัวนี้พอจะมีรายละเอียดของสินค้าเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าข้อ4ข้อสุดท้ายนะคะขอประทานโทษค่ะดิฉันต้องการสั่งสินค้าชิ้นนี้มิทราบว่าดิฉันต้องทำอย่างไรคะเด็กๆคิดว่าควรตอบข้อไหนคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่3นั่นเองขอโทษค่ะสนใจสินค้าตัวนี้พอจะมีรายละเอียดของสินค้าเพิ่มเติมไหมคะเป็นการสนทนาสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ยังคงความสุภาพไว้อยู่แต่ว่าไม่ได้ทางการมากนักนะคะเป็นการใช้ภาษาแบบกึ่งทางการมีการแสดงความสุภาพคงความสุภาพแต่ก็ไม่ได้ใช้คำแทนตัวเองที่มันถึงขั้นกับดิฉันที่มันทางการขนาดนั้นหรือไม่ได้แบบเป็นภาษากันเองขนาดที่ว่าไปใช้แบบเฮ้ยชอบอะอยากได้ขอรายละเอียดหน่อยได้เปล่าสั่งซื้อยังไงบอกหน่อยก็คงไม่กันเองขนาดนั้นเนาะเพราะว่าการสั่งซื้อของทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่า
ผู้ขายเนี่ยเขาอายุมากกว่าเราหรือว่าน้อยกว่าเราการที่เราใช้คำที่สนิทสนมมากจนเกินไปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีนักเนาะเราก็ยังต้องคงความสุภาพเอาไว้ในส่วนของตรงนี้นะคะก็ตอบข้อที่3เด็กๆทีนี้มาดูโจทย์ข้อที่3มีสถานการณ์มาให้เด็กๆเป็นสถานการณ์ในห้องประชุมมีตัวละครก็คือ1กับ21เขาบอกว่ามีใครจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานชิ้นนี้ไหมครับ2ก็ตอบไปว่าผมว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วนะครับที่เหลือคือพวกเราต้องช่วยกันทำให้ดีที่สุด1ก็เลยตอบกลับไปอีกว่าดีครับขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยกันทำงานชิ้นนี้ทีนี้มีสถานการณ์มาให้แล้วเด็กๆดูโจทย์นะโจทย์ถามว่าจากบทสนทนาข้างต้นเป็นการใช้ภาษาระดับใดจากบทสนทนาข้างต้นเป็นการใช้ภาษาระดับใดข้อที่1ระดับทางการใช่หรือเปล่าระดับทางการหรือจะเป็นข้อที่2ระดับกึ่งทางการข้อที่3ระดับสนทนาและข้อที่4ระดับกันเองการสนทนากันในห้องประชุมเด็กๆคิดว่าสถานการณ์บทสนทนาข้างต้นเนี่ยน่าจะเป็นการใช้ภาษาระดับใดเฉลยนะคะข้อนี้ตอบข้อ3ก็คือระดับสนทนาเพราะว่าอะไรมีใครรู้บ้างทำไมถึงตอบว่าระดับสนทนาก็เพราะว่าในห้องประชุมนี้มีผู้ประชุมเพียงเป็นการประชุมเล็กๆแล้ว1สนทนากับ2เด็กๆสังเกตนะ1เขาบอกว่ามีใครจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานชิ้นนี้ไหมเขาถามเป็นการถามแล้ว2เนี่ยตอบว่าผมว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วนะครับที่เหลือคือพวกเราต้องช่วยกันทำให้ดีที่สุดผมว่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงผมว่าเนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นของใครของ2เป็นความคิดเห็นของ2เวลาที่เราจะแสดงความคิดเห็นเนาะครูเพิ่งได้บอกไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วเนาะตอนที่เราเรียนกันเวลาเราแสดงความคิดเห็นแล้วก็ในที่ประชุมเล็กๆที่มีผู้มาประชุมเพียงไม่กี่คนกลุ่มย่อย 4-5 คนอะไรแบบนี้หรือเราสนทนาแสดงความคิดเห็นกับครูเพิ่งเฉพาะในห้องเรียนจะใช้ภาษาระดับสนทนาอันนี้บอกผมว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วนะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นของ2ว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วนะครับที่เหลือก็คือพวกเราต้องช่วยกันทำให้ดีที่สุดแค่นั้นแล้ว1ก็บอกดีครับก็เป็นการชื่นชมตอบกับขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยกันทำงานชิ้นนี้แบบนี้นะคะมาดูโจทย์ข้อที่4เด็กๆดูโจทย์ข้อที่4ไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่4ถามว่าข้อใดใช้ภาษาระดับสนทนาข้อใดใช้ภาษาระดับสนทนาข้อที่1ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารองค์พระผู้ทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมทรงเป็นแบบอย่างที่ประเสริฐสูงสุดข้อที่2ส้มตำร้านนี้แซ่บอีหลีอร่อยคักๆไม่เชื่อต้องลองไปโดนสักครั้งนะเธอหรือข้อที่3ผู้ที่มีความเย่อหยิ่งลืมตัวกล่าวเป็นสำนวนได้ว่ากิ้งก่าได้ทองและข้อที่4คุณครูครับผมยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ช่วยอธิบายใหม่ได้ไหมครับเด็กๆ ดูไปพร้อมกันนะคะเขาถามว่าข้อใดใช้ภาษาระดับสนทนาช้อยข้อที่1เด็กๆคิดว่าใช่ภาษาระดับสนทนาไหมลูกไม่ใช่แน่นอนช้อยข้อที่1จะไม่ใช่ภาษาระดับสนทนาแน่นอนเพราะอะไรเพราะคำที่ใช้เลือกใช้คำที่มันมีความอลังการมีการใช้คำราชศัพท์ด้วยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารองค์พระผู้ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรมทรงเป็นแบบอย่างที่ประเสริฐสูงสุดการใช้คำมีความทำไมประณีตมีความประณีตไพเราะแล้วก็มีความอลังการแบบนี้ต้องภาษาระดับไหนแบบนี้ต้องภาษาระดับพิธีการถูกต้องช้อยข้อที่2
ส้มตำร้านนี้แซ่บอีหลีอร่อยคักคักอ่ะส้มตำร้านนี้แซ่บอีหลีอร่อยคักคักแซ่บอีหลีอร่อยคักคักเป็นภาษาถิ่นถิ่นไหนคะเด็กๆเป็นภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้ภาษาถิ่นพูดคุยกันเนี่ยเฉพาะกับกลุ่มคนในวงจำกัดกลุ่มคนที่รู้เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่รู้จักคำศัพท์ท้องถิ่นก็ต้องเป็นคนกลุ่มเดียวกับเราพวกเดียวกับเราวงจำกัดเดียวกันเพื่อนสนิทกันใช้ภาษาถิ่นแบบนี้อยู่ในภาษาระดับถูกต้องภาษาระดับกันเองนั่นเองนะคะมีการใช้ภาษาถิ่นด้วยเนาะอ่ะในเด็กดูต่อ choice ข้อที่3ผู้ที่มีความเย่อหยิ่งลืมตัวกล่าวเป็นสำนวนได้ว่ากิ้งก่าได้ทองอันนี้เป็นเรื่องของสำนวนสุภาษิตไทยอ่ะสำนวนสุภาษิตไทยเป็นเนื้อหาในรายวิชาชั้นม.3 อยู่แล้วอยู่ในหลักสูตรอยู่ในหนังสือเรียนอยู่ในตำราเรียนเนาะแสดงว่าสิ่งที่อยู่ในตำราเรียนนั้นครูเพิ่งได้บอกไปในชั่วโมงที่แล้วแล้วว่าตำราเรียนหนังสือเรียนร่างกฎหมายหรือบทความวิชาการต่างๆเนี่ยเขาจะใช้ภาษาระดับไหนภาษาระดับทางการภาษาระดับทางการเนาะเพราะฉะนั้นข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยไม่ใช่แน่นอนก็เหลือช้อยข้อที่4นั่นเองก็คือคุณครูครับผมยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ช่วยอธิบายใหม่ได้ไหมครับเป็นการใช้ภาษาระดับสนทนาก็คือนักเรียนสนทนากับครูบอกว่าผมไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยคุณครูช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับเป็นการสนทนากันในห้องเรียนเนาะแบบนี้นะคะข้อนี้ตอบข้อที่4นะลูกอ่ะมาดูต่อข้อที่5ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับจากข้ออื่นอ่ะเขาถามว่าข้อใดใช้ภาษาต่างระดับจากข้ออื่นข้อที่1สามีภรรยาคู่นี้ช่วยงานการกุศลอยู่เสมอเลยนะข้อ2วันไหนว่างบอกฉันนะจะได้นัดเจอกันมีเรื่องจะเมาหรือข้อ3คุณแม่กำลังเตรียมตัวไปร่วมงานมงคลสมรสที่โรงแรมค่ะและข้อ4เมื่อเช้าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถบรรทุกหน้าบ้านของฉันเด็กๆดูทั้ง4ตัวเลือกนี้นะเห็นข้อที่แตกต่างจากข้ออื่นไหมลูกข้อไหนที่เด่นชัดที่สุดเลยใช้ภาษาแตกต่างจากข้ออื่นก็คือข้อไหนข้อ2นั่นเองถูกต้องข้อ2วันไหนว่างบอกฉันนะจะได้นัดเจอกันมีเรื่องจะมาเป็นภาษาระดับไหนลูกเป็นภาษาระดับกันเองเหมือนกับเราคุยกับเพื่อนสนิทเนาะบอกว่าวันไหนว่างนัดเจอบอกนะจะนัดเจอมีเรื่องจะเมาคำว่าเมาเนี่ยก็เป็นศัพท์วัยรุ่นเป็นศัพท์แสลงรู้กันพูดคุยกันเฉพาะกลุ่มวงจำกัดกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยเนาะเราคงไม่ใช้คำว่ามีเรื่องจะเมากับครูบาอาจารย์หรือว่าญาติผู้ใหญ่ถูกต้องไหมคะส่วนข้อที่เหลือข้ออื่นก็คือข้อ1ข้อ3แล้วก็ข้อ4จะเป็นการใช้ภาษาระดับไหนลูกระดับทางการอย่างสามีภรรยาคู่นี้ช่วยงานการกุศลอยู่เสมอเลยนะก็เป็นภาษาระดับทางการเนาะเมื่อเช้าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถบรรทุกหน้าบ้านของฉันก็เป็นระดับทางการแบบนี้ต่อไปเด็กๆมาดูข้อที่6เขาถามว่าข้อใดเป็นสรรพนามที่ควรใช้ในภาษาระดับทางการอุ๊ยครูเพิ่งใบ้ให้เลยข้อนี้ง่ายมากข้อใดเป็นสรรพนามที่ควรใช้ในภาษาระดับทางการตอบข้อที่เท่าไหร่ภาษาระดับทางการตอบข้อที่3ภาษาระดับทางการเนี่ยเราจะใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าดิฉันจะมีความเป็นทางการเนาะถ้าหนูเนี่ยข้อที่1หนูเนี่ยจะต้องภาษาระดับไหน 0% ความทางการเป็น 0% ก็ต้องระดับกันเองหนูเวลาเราพูดคุยกับคนในครอบครัวเนาะหนู
หรือพูดคุยกับพี่น้องของเราถ้าเราเป็นน้องเราก็แทนด้วยว่าหนูแบบนี้ถ้าฉันเนี่ยก็จะเป็นระดับสนทนามีความมีเปอร์เซ็นต์ของความเป็นทางการเนี่ยมากขึ้นมาหน่อย 25% แต่ก็ยังมีความใกล้ชิดสนิทสนมอยู่เนาะฉันแต่ถ้าข้าพระพุทธเจ้านี่เป็นไงภาษาระดับไหนภาษาระดับพิธีการข้าพระพุทธเจ้าเนาะใช้ในงานพิธีต่างๆข้อ 7เขาถามว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควรใช้ภาษาระดับใดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควรใช้ภาษาระดับใดข้อ1ภาษาระดับพิธีการใช่หรือเปล่าหรือจะเป็นข้อ2ภาษาระดับทางการก็ไม่แน่หรือข้อ3ภาษาระดับกึ่งทางการพระราชบัญญัติการศึกษาจะใช้ภาษาระดับกึ่งทางการได้หรือเปล่าข้อ4ภาษาระดับสนทนาเด็กๆว่าตอบข้อไหนลูกตอบข้อที่2ถูกต้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก็ควรจะใช้ภาษาระดับทางการเนาะภาษาระดับพิธีการเนี่ยเราจะใช้ในงานพิธีต่างๆอยู่แล้วข้อที่1เนี่ยเด็กๆตัดออกได้เลยภาษาระดับกึ่งทางการก็ไม่ใช่แน่นอนเพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก็ต้องว่าด้วยเรื่องของกฎหมายข้อตกลงเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติต่างๆเพราะฉะนั้นต้องใช้ภาษาที่ทางการภาษาระดับสนทนาเด็กๆก็ตัดทิ้งได้เลยไม่ใช่แน่นอนเพราะไม่ใช่การสนทนาการโต้ตอบกันแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่2ภาษาระดับทางการนั่นเองนะคะทีนี้มาดูข้อที่8ข้อที่8เขาถามว่าข้อใดใช้ภาษาไม่เป็นทางการข้อใดใช้ภาษาไม่เป็นทางการดูข้อที่1รัฐบาลกำหนดนโยบายให้ราษฎรเลี้ยงกระบือและปลูกพืชหมุนเวียนข้อ2เขาถามผู้ใหญ่บ้านว่าเราจะจับหัวขโมยที่มาขโมยสัตว์เลี้ยงของเราได้ยังไงข้อ3เขาบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดปรึกษากับผู้นำชุมชนถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในชุมชนแล้วก็ข้อที่4ประชาชนในหลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นอย่างหนักเด็กๆคิดว่าข้อไหนข้อไหนที่ไม่ใช่ภาษาแบบเป็นทางการก็ถามเนาะว่าข้อใดใช้ภาษาไม่เป็นทางการมีอยู่ข้อเดียวน่าจะเด่นชัดที่สุดครูเพิ่งคิดว่าเด็กๆน่าจะตอบถูกข้อนี้ตอบข้อที่2ทำไปถึงตอบข้อที่2ค่ะลูกเพราะชอยบอกว่าเขาถามผู้ใหญ่บ้านว่าเราจะจับหัวขโมยที่มาขโมยสัตว์เลี้ยงของเราได้ยังไงคำว่าหัวขโมยเนี่ยไม่ใช่ภาษาทางการแน่นอนเนาะหัวขโมยเนี่ยเป็นคำที่ทำไมใช้เฉพาะกลุ่มหัวขโมยอ่ะหรือคนที่อายุเยอะๆเนาะคุณลูกคุณป้าแถวบ้านเราหรือคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆบางคนอาจจะเรียกโจรคนที่มาขโมยของเนี่ยว่าหัวขโมยแบบนี้หมายถึงคนที่มาขโมยของจะเป็นคำที่ไม่ใช่ภาษาทางการพอมีคำนี้อยู่เด็กๆมีคีย์เวิร์ดหัวขโมยอยู่เด็กๆตอบได้เลยต้องตอบข้อนี้แน่นอนส่วนข้อ1ข้อ3แล้วก็ข้อ4เนี่ยเป็นภาษาทางการเนาะรัฐบาลกำหนดนโยบายให้ราษฎรเลี้ยงกระบือแต่ถ้าเปลี่ยนจากคำว่ากระบือตรงเนี้ยเป็นคำว่าควายสมมติโจทย์เป็นคำว่าควายมาก็จะเป็นภาษาที่ไม่ทางการเหมือนกันเนาะเพราะว่าคำสุภาพคำทางการของคำว่าควายก็คือกระบือนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวเรื่องนี้เขาก็ให้คำมาเป็นภาษาระดับทางการถูกต้องแล้วข้อ3กับข้อ4ก็เช่นเดียวกันอุทกภัยในข้อที่4เนี่ยก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมถ้าพูดเป็นภาษาระดับสนทนาหรือกึ่งทางการอะไรแบบนี้เราก็จะบอกว่าอ๋อน้ำท่วมแต่ทีนี้เขาใช้คำว่าอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นอย่างหนักก็แสดงว่าเป็นภาษาระดับทางการนั่นเองเนาะทีนี้มาดูข้อที่9เขาถามว่า
การกล่าวถวายราชสดุดีเป็นการใช้ภาษาระดับใดโอ้ข้อนี้หวานหมูเด็กๆนักเรียนชั้นม.3เลยถูกไหมครูเพิ่งสอนไปแล้วการกล่าวถวายราชสดุดีเป็นการใช้ภาษาระดับใดการกล่าวถวายราชสดุดีเป็นไงเป็นงานพิธีถูกไหมลูกเด็กๆเป็นการกล่าวถวายราชสดุดีเป็นงานพิธีไงเพราะฉะนั้นงานพิธีก็ต้องใช้ภาษาอยู่ระดับเดียวภาษาระดับไหนลูกภาษาระดับพิธีการนั่นเองเนาะเป็นการเลือกใช้คำกล่าวถวายราชสดุดีที่เป็นไงมีความประณีตต้องไพเราะสรรพนามแทนตัวเองก็ต้องเป็นไงใช้คำว่าข้าพระพุทธเจ้าแบบนี้เนาะการกล่าวถวายราชสดุดีตอบภาษาระดับพิธีการนั่นเองเจอช้อยมาตอบได้เลยง่ายมากข้อนี้นะคะมาดูข้อสุดท้ายมาถึงข้อสุดท้ายแล้วเป็นไงเด็กๆข้อที่10เนาะเขาถามว่าการใช้ภาษาระดับใดควรใช้ภาษาที่มีความประณีตดูนะควรใช้ภาษาที่มีความประณีตไพเราะเลือกใช้ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความจันลงใจเอ๊ะประโยคนี้คุ้นๆนิยามนี้คุ้นๆมีความประณีตไพเราะเลือกใช้คำที่ทำให้เกิดความจันลงใจต้องเป็นการใช้ภาษาระดับไหนลูกคำตอบเหมือนข้อเมื่อกี้เลยระดับไหนระดับพิธีการนั่นเองเนาะอย่างที่เราเคยเรียนกันไปแล้วว่าภาษาระดับพิธีการเนี่ยจะเน้นความประณีตไพเราะเลือกใช้ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความจันลงใจนั่นเองคำที่ใช้ก็ทำไมมีลูกเล่นแพรวๆมีความอลังการในตัวเองเนาะส่วนภาษาระดับทางการก็จะมีความเขาเรียกว่ามีความเคร่งครัดในเรื่องของไวยากรณ์ต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทยทุกอย่างส่วนระดับกึ่งทางการก็เป็นไง50-50ต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แต่ว่าต้องมีความสนิทสนมกันเองอยู่เนาะเหมือนเราคุยธุรกิจกับลูกค้าแบบเนี้ยก็ใช้ภาษาที่มันกึ่งทางการระดับกึ่งทางการแล้วก็ภาษาระดับสนทนาก็เป็นไงพูดคุยกันเฉพาะกลุ่มเล็กๆเนาะมีความเป็นกันเองแต่ว่าต้องยังคงความสุภาพไว้อยู่เด็กๆลองทำข้อสอบครบทั้ง10ข้อแล้วเป็นยังไงบ้างคะยากไหมลูกยากไหมไม่ยากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาในเรื่องของระดับภาษาด้วยนะคะวันนี้ก็ครูพึ่งก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้เด็กๆทบทวนข้อสอบเนาะลองกลับไปอ่านเนื้อหาแล้วก็ทำความเข้าใจจดโน้ตสรุปแล้วก็ลองทำข้อสอบที่หลากหลายดูก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจเนื้อหาแล้วก็สามารถทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูพึ่งก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ